สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8/1 สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร02-205-7250ผมไม่เชื่อว่าญี่ปุ่นจะถอนตัวจากเมืองไทยไม่ถอนตัวจากภูมิภาคอาเซียนแล้วกันบางบริษัทคือต้องบอกงี้แต่ว่าต้องดูเป็นรายบริษัทไปนะครับคือต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเสียฐานการผลิตในอาเซียนในประเทศไทยอันนี้คือในอาเซียนเนี่ยอันนี้คือเหนื่อยละคือฐานในอาเซียนแม้ว่าบางบริษัทอาจจะไม่ดีเท่าในอเมริกาหรือในยุโรปแต่ถ้าถือว่าเป็นฐานสำคัญนะเป็นผมจะไม่ยอมปล่อยฐานเนี่ยก็คือถ้าเกิดเขาปล่อยไปนี่ก็คือโอ้ก็คือเสร็จจีนหมดเลยนะเป็นผมจะไม่ปล่อยนะครับแล้วถ้าเสียไม่ได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นฐานที่สำคัญเลยนะในอาเซียนในภูมิภาคอาเซียนเราแล้วก็ประเทศไทยก็เป็น strategic partner เราไม่ได้บอกเราไม่ได้ห้ามเขานะว่าเราไม่มีการแบรนด์ด้วยซ้ำนะถูกไหมครับไม่ให้แบรนด์ ICE อันนี้เป็นกลไกตลาดล้วนๆเลยนะถูกไหมครับคือเป็น policy ผสมกลไกตลาดแล้วกันยังไม่กลไกประสาทกลตลาด 100% พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าเรามี subsidy เรื่อง BEV อยู่ครับแต่ว่าการ subsidy เรื่อง BEV เราไม่ได้กำหนดค่ายนะไม่ได้บอกยิบไม่ได้บอกว่าประเทศจีนเท่านั้นที่ได้ที่จริงเราบอกทุกคนที่ทำแล้วกระแสของ BEV มันก็เป็นกระแสเรื่อง อย่างที่ช่วงแรกอ่ะคนก็มองเรื่องคนกลุ่มแรกที่ใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ตอนนี้คนที่ใช้คือเรื่องของการประหยัดต้นประหยัดต้นทุนของการใช้รถยนต์เพราะว่าอย่าลืมว่าในลองถ้าเกิดใช้ระยะยาวก็คุ้มกว่าอยู่แล้วเทียบกับรถน้ำมันนะครับนะในเซกเมนต์เดียวกันในราคาที่ประสิทธิภาพใกล้ๆกันนะครับก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมไม่คิดว่าจะถอนนะผมไม่คิดว่าเขาจะยอมเสียตรงนี้ไปนะครับเพราะว่ามันทำมาไม่ใช่น้อยนะมันทำมา 50-60 ปีนะแล้วเอาจริงๆถ้าเราวิเคราะห์อันจริงๆเนี่ยคือคนที่ได้เปรียบคือคนที่มาก่อนถูกไหมอยู่ตรงนี้มาตั้ง 50-60 ปีอะทำไมจะยอมเสียเปรียบตรงนี้ทั้งที่ดีลเลอร์ทุกอย่างอยู่ที่ตรงนี้หมดลองนึกดูตามนะครับคือคนที่มาใหม่ทั้งหากล่ะที่เหนื่อยกว่าถูกไหมถูกไหมครับกว่าจะสร้างความเชื่อมั่นกว่าอะไรได้ทั้งที่โอ้ทุกอย่างเนี่ยเขาพร้อมมาหมดเลยนะถูกไหมครับผมยังไม่ได้มองว่าเอ๊ะทำไมเรียกว่าอะไรดีคือได้เปรียบหมดอ่ะผมยังมองว่าไม่ได้เสียเปรียบเลยเรื่องเดียวที่เขาไม่มีคือโปรดักต์ซึ่งเป็นแล้วเป็นโปรดักต์ที่ตลาดก็ยอมรับด้วยนะฮะประเด็นมันอยู่ที่ว่าตลาดเขาก็ยอมรับอ่ะคือก็ต้องแฟร์กันตรงๆว่าต่อให้สมมุติว่ารถเขาเข้ามาเนี่ยนะถ้าสมมติตลาดไม่ยอมรับเนี่ยก็ขายไม่ได้ถูกไหมครับบางโมเดลไงก็ขายไม่ได้เราก็เห็นอยู่บางที่ข้อมันขายไม่ได้อะเพราะว่าคนไม่ยอมรับเป็นรถจีนเหมือนกัน EV เหมือนกันแต่ขายไม่ได้เพราะว่าตลาดมันไม่ได้นะครับแต่บางที่ข้อก็หลายที่ข้อก็ขายได้นั้นมันก็อยู่ที่ความน่าเชื่อถือด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพวกโกดักหรือว่าโนเกียเนี่ยคือบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเข้าไปเว็บไซต์โนเกียโกดักยังมีอยู่เลยต้องไปดูในเว็บไซต์นะเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Eastman Kodak นะโกดักเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์โกดักมีนะครับแต่ถ้าไปดูรายได้เนี่ยโหน่าตกใจนะคือรายได้โกดักเนี่ยปีสัก2005เนี่ยรายได้เขาเนี่ยหมื่นล้านนะเป็นหมื่นล้านเหรียญ US อุ้ยเหรอฮะปี2005โอ้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ปัจจุบันหรอกปี2022เนี่ยนะครับคือตั้งแต่มันแบบถูกดิสรัปมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้รายได้อยู่ประมาณ1,000ล้านเหรียญจาก10,000ล้านเหรียญ1,000ล้านคือหายไป10เท่าถามว่าอยู่ไหมอยู่ 90% แต่ก็อยู่แบบเมื่อตอนรุ่งเรืองอ่ะ10ล้านอ่ะ10,000ล้านเท่าที่10,000ล้านเหรียญถูกมั้ยไม่ได้อ่ะถูกไหมครับอันนี้คือโกดักนะนี่พอไปดูโนเกียเนี่ยเคยมีรายได้แบบขึ้นมาเป็นแบบเท่าไหร่อ่ะ50,000ล้านยูโร50,000ล้านอ่ะ50,000ล้านอ่ะ50 billion ยูโรนะครับ50,000ล้านวันนี้รายได้อยู่ประมาณคือมันตกไปถึงประมาณสักเท่าไหร่อ่ะประมาณ10,000ล้านแล้วก็ช่วงหลังก็กลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมาอยู่ประมาณ20,000ล้านตอนนี้ก็ทรงๆอยู่20,000ล้าน
จากเดิมเนี่ยที่แบบโอ้โหพีคไปถึงช่วง2007 2008เนี่ยพีคไปถึง 50,000 ล้านแต่ตอนนี้มันอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็จริงๆโนเกียก็ปรับตัวก็คือเขายังมีธุรกิจอยู่นะครับแต่ว่าไม่แย่เท่าไม่แย่เท่าไอตัวโกดักที่อันนี้คือธุรกิจหลักๆคือฟิล์มเนี่ยเปลี่ยนเลยแต่โนเกียมันยังผลิตสมาร์ทโฟนผลิตอะไรอยู่มีระบบเครือข่ายมันยังอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมก็คือทรงๆอยู่ตรงนั้นครับผมว่ารถจีนถูกมากเลยไม่เช้าก็เพิ่งอ่านอาร์ติเคิลหนึ่งก็บอกรถจีนราคายังลงไปได้อีกนะแล้วก็ทั้งจีนเองแล้วก็มีการคอนโซลิเดตกันหลายๆแบรนด์ก็แข่งกันแล้วก็ลดราคาเขาบอกว่าอย่างรถ EV ในยุโรปเนี่ยราคาแพงกว่าของรถจีนที่สเปคคล้ายๆกันเนี่ยถึง2เท่าเพราะนั้นเรื่องการผลิตตอนนี้นะไม่น่าจะสู้จีนได้แล้วก็เหมือนทางญี่ปุ่นเองเขาก็ไม่ได้ไปเฟเวอร์ EV นะเหมือนญี่ปุ่นเขาอาจจะมองข้ามช็อตไปเป็นพลังงานใหม่เลยเป็นไฮโดรเจนเพราะนั้นเขาก็เลยเหมือนไม่แข่งแต่เขาทำเป็นไฮบริดเอานะคือญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าโมเดลไฮบริดเนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่ยังไปได้อยู่เขาก็เลยจะไม่ไปแข่งกับ EV ก็เลยอันนี้ต้องดูว่าตัดสินใจถูกหรือผิดนะครับเหมือนเราก็เห็นเขาเปลี่ยนดิสซิชั่นกันตั้งแต่สมัยก่อนที่มันจะมีทางเลือกเวลามีฟอร์แมตใหม่ๆแล้วเทคโนโลยีคุณจะไปไม่ไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กเบทเหมือนกันนะครับ